ชัญญะธรรมดาโผล่เลิกข้างพลอยหอวังลั่นเลิกทู่ก่อนลั่นแรงไม่ไว้หน้าเรียกว่าวงการบันเทิงตอนนี้กำลังลุกเป็นไฟเลยทีเดียวกับข่าวการเลิกราของพลอยหอวังและทูเสียราชเนื่องจากมีประเด็นมือที่3 4 5เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนทำให้เกิดแฮชแท็กพลอยหอวังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ถูกพูดถึงอย่างมากมีสาวสวยรายหนึ่งและดาราสาวรายหนึ่งถูกโยงเป็นมือที่3ในประเด็นนี้ด้วยล่าสุดมีไฮโซสาวชัญญาธรรมดาที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยชัญญาได้โพสต์ข้อความที่ทูออกมายอมรับว่านอกใจพลอยหอวังแล้วชัญญาก็ได้โพสต์แคปชั่นว่ายินดีกับพี่พลอยค่ะที่หลุดพ้นจากคนแบบนี้จนเอาหลายคนสงสัยเลยทีเดียวว่าชัญญาและทูศิรราชนั้นเคยมีประเด็นดราม่าอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าถึงได้แค้นฝังหุ่นขนาดนี้ซึ่งชัญญาก็มาตอบว่าเกลียดมากรอซ้ำมานานแล้วก็ยังมีคนที่เข้ามาถามชัญญาว่าทูเคยมาจีบคุณชันเหรอครับและชัญญาก็ได้ตอบกลับไปว่าเปล่าค่ะเคยโพสต์ด่าชันตอนมีดราม่าไฟเซอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ